สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของสมโมสรแมนชเชสเตอร์เต็ที่น่าสนใจในรอบวันนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะฮะคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของริช์ดอโนนะครับซึ่งเป็นซีอของแมนยูเราเนี่ย ได้ออกมาเปิดเผยถึงแผนการทํางานของทางสมโมสรที่ต้องมีการพัฒนาในทุกภาคส่วนนะครับในเรื่องของการทําให้ทีมเนี่ยก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูทุ่มงบเรื่องของการเสริมทัพให้กับเอริกธินฮากไปแล้ว200ล้านบอน์นะครับเพื่อให้ทีมเนี่ยเดินหน้าไปต่อได้แล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยมีเสถียรภาพนั่นเองนะครับอโนเนี่ยก็มีการเปิดเผยว,ว่าทางฝ่ายบริหารเดินหน้า ทำงานในทุกภาคส่วนให้ก้าวหน้าไปพร้อมกันนะครับไม่ใช่แค่ทีมฝั่งชายอย่างเดียวนะยังมีทีมเยาวชนทีม,มรวมไปถึงทีมผู้เล่นชุดหญิงอีกด้วยนะครับซึ่งอนโนมีการให้สัมภาษณ์แบบละเอียดพอสมควรน,นะครับผมก็จะแยกมาเป็นแบบข้อข้อ,ขอแล้วกันนะครับข้อแรกเนี่ยนะครับอนโนบอกว่าภารกิจของทงสมสอสร์เนี่ยก็คือการคว้าชนะในเกมนะครับแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับแฟนบอลในยามที่มีการเตะในบ้านหรือว่า การไปเตะทุกๆเกมนั่นแหละนะฮะซึ่งแฟนบอลจะเข้ามารับชมเนี่ยคุณก็ต้องมีการอินเตอร์เทีนทำเกมฟุตบอลให้มันเร้าใจอะไรประมาณนั้นครับสองเนี่ยก็คือเราเนี่ยได้มีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะฮะซึ่งมันก็ะสมสำเร็จแหละเอเ,เทนฮาก,ก็ได้นั้งเตะตามที่เทนฮาต้องการในบางรายนะครับแล้วก็มีการสร้างรากฐานตั้งแต่ฤดูกาลนี้ไปต้นไปภายใต้การคุมทีมผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเอเ,เทนฮากด้วยนะครับ รวมไถึงเราเนี่ยยังได้พัฒนาทีมหญิงของเราแบบต่อเนื่องนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อตอกย้ำตำแหน่งของเราท่ามกลางสโมสรชั้นนำในบูแม Super League อีกด้วยนะครับในขณะเดียวกันครับมันยังมีงานอีกหลายๆอย่างที่เราต้องปรับปรุงแล้วก็ทำอีกมากมายครับทุกคนของทางสโมสรเนี่ยก็จะมีการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของทางสโมสรทั้งเรื่องของ งบประมาณนะครับเรื่องของเศรษฐกิจนั่นแหละเรื่องของภายในสนามนะครับแล้วก็เรื่องของแฟนบอลเรื่องของธุรกิจนะครับผู้มีส่วนร่วมหลายๆด้านเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนระยะยาวกันเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ทางลิชาร์โนให้สัมภาษณ์มานะครับส่วนเรื่องต่อมาครับโยมาที่เรื่องของการจ่ายค่าชเฉยของอดีตผู้จัดการทีมของแมนยูเรานะฮะอย่างลับลังนิกแล้วก็โอเลกันาโซชานะครับโดยมีการเปิดเผยข้อมูลกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ย มีการจ่ายค่าชดเชยให้กับลับลังนิกแล้วก็ทีมงานสตาร์โค้ดซึ่งมีการเปิดเผยนะครับว่าลังนิกเนี่ยตอนที่มาคุมแมนยูเนี่ยก็มีการคุยเรื่องของออปชันอะไรต่างๆนะนะครับไม่ใช่แบบว่ามาแบบถูกๆนะฮะซึ่งมีการเปิดเผยว่าอ่ะเอาส่วนของโซชาก่อนแล้วกันนะครับโซชาเนี่ยนะครับแมนยูต้องมีการจ่ายค่าชดเชยเนี่ยอยู่ที่รวมๆแล้วเป็นเงิน9.7ล้านปอนด์นะครับให้กับ ทางโอเลกนาโซชารวมทั้งหมดนะฮะรวมทีมงานด้วยนะครับบางรายด้วยนะแล้วก็ทางโอเลเนี่ยรับเข้ากระเป๋าตรงๆเนี่ยอยู่ที่7.5ล้านปอนด์นะครับซึ่งทีนี้พอมาดูในส่วนของทางรับนักหนิกกันบ้างน,นะครับรับนักหนิกมาพร้อมกับทีมงานครับก็อาจจะมีการจ่ายอยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์นะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเยอะมากๆในการใช้งบประมาณในการแยกทางกับ2ผู้จัดการทีมแล้วก็ทีมงาน2ยุคที่ผ่านมานะครับซึ่ง ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมันแสดงให้เห็นครับว่ามันเป็นการบริหารงานของแมนยูที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับในการแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมในการมองหาผู้จัดก,การทีมซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็แต่งตั้งได้อยู่แล้วแหละนะฮะแต่ว่าการมาแล้วเนี่ยแล้วมันต้องมีการประสบผลสำเร็จด้วยนะครับเพราะว่ามันมีค่าเฉลยที่สูงนะครับเรื่องของการใช้ออปชั่นนู่นนี่นั่นค่อนข้างสูงมากๆนะครับแต่ทีเนี้ยการแต่งตั้งมาเนี่ยทางแมนยูเนี่ยยังไม่ประสบผลสำเร็จเลยนะครับในระดับสูงสุดมันก็เลยเป็น การตัดสินใจของบอร์ดที่ล้มเหลวด้วยมันเป็นการสะท้อนแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของการจะคัดเจ้าเชยของแมนยูนะครับในยุคข,ของผู้จัดการทีม2รายที่ผ่านมานะขณะเดียวกันครับเรื่องขององตนี่มัเซียลครับมีรายงานจาก e s p n เนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมานะครับว่าทางมัเซียลเนี่ยไม่น่าจะฟิตกลับมาลงสนามทันในเกมพบก,กับซิตี้นะฮะในช่วงต้นเดือนหน้านะครับซึ่งแมนยูรอบนี้จะไม่เร่งรีบเหมือนกับ รอกานะครับมันมีช่วงหนึ่งที่วัส์ยลกลับมาได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ลงเล่นด้วยนะฮะแต่ว่าดันไปมีอาการบาดเจ็บซ้ำสองอีกรอบหนึ่งนะครับทำให้ก็หายไปแบบยาวเลยซึ่งรอบนี้เชื่อกันว่าทางมาร์ซยลเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมกับทีมนะครับตแต่ความฟิตเนี่ยถ้าเกิดมันไม่รอ้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยแมนยูจะไม่ส่งรายชื่อแน,น่นอนนะครับคือมันสามารถลงเล่นได้แหละนะฮะแต่ว่ามันต้องลงเล่นในสภาพร่างกายที่มันไม่รอ้อเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับความฟิตมันไม่ถึงอะนะฮะซึ่งรอบนี้แมน,ะ,มแนะครับ แมนยูค่อนข้างที่จะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการบาดเจ็บนั้งแต่รายนี้นะฮะถ้าเกิดมันเจ็บซ้าอีกรอบหนึ่งมันก็อาจจะยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเลือกในตาแหน่งศูนย์หน้าของเราเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็ถือว่ามีปัญหานะเพราะว่ารัดฟอร์ดก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาด้วยนะครับมาซิอก,ก็เจ็บมาก่อนหน้านั้นโรโดเป็นตัวเลือกคนเดียวนะฮะที่เล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าได้ในขณะนี้นะฮะอ่ะก็รอติดตามกันนะครับ ขณะเดียวกันครับในมุมมองของสเวนโกราเนลิกสันครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการทีมทีมชาติอังกฤษเนี่ยได้ออกมาแนะนำากรเดตเซาเกตนะครับว่าไม่ควรดึงแฮร์รี่แม็กไกวายแล้วก็ลุคชอติดทีมไปลุยศึกฟุตบอลโลกหาก2นักเตะ2รายเนี่ยนะฮะไม่ได้รับโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอกับทางต้นสังกัดนะครับสเวนเนี่ยเขาก็บอกนะว่าคือมุมมองเรื่องของการลงสนามเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเกิดนักเตะมันขาดโอกาสการลงสนามเนี่ยคุณก็ ไม่ต้องเรียกไปจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันพอมันไม่ได้รับโอกาสการลงสนามอ่ะเราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าฟอร์มเนี่ยมันจะหลุดนะฮะฟอร์มมันจะไม่คงเส้นคงวานะครับมันก็อาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับทีมชาติด้วยก็ได้นะครับซึ่งโอเคถ้ามองในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยเขาอาจจะทําให้ดีแต่ว่าการฝึกซ้อมกับการลงสนามจริงเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะนี่คือมุมมองของเอเล็กซัตนะครับที่มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะขณะเดียวกันครับเรื่องของมาตินดูบัสก้าครับ ตอนนี้ก็เตรียมเดินทางกลับมาที่สโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดครับเพื่อเช็กเรื่องของอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากแคมป์ทีมชาตินะครับซึ่งทางมาตินดูบอสกาเนี่ยได้รับบาดเจ็บระหว่างซ้อมนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยทางทีมชาติก็ได้มีการส่งตัวกลับทันทีนะครับเพื่อให้ทางสโมสรอนเนี่ยตรวจเช็คแบบละเอียดนะฮนะก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บที่ถึงขั้นรุนแรงนะดูจากข้อมูลที่มีการรายงานกันออกมานะครับนะ ซึ่งก็รอดูนะครับว่าเจ้าตัวจะกลับมาพร้อมตอนไหนนะครับเรื่องของการเป็นตัวเลือกนะส่วนเรื่องของทีมชาติกับนักเตะอะไรอื่นกันบ้างครับอย่างเช่นสกอตต์แมทตเวนีนะครับแมตตเวนนีได้มีการลงสนามไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยังคงเป็นร่างทองนะครับแฟนบอลก็ยังคงมีการกล่าวชมแบบต่อเนื่องนะช่วงนี้แกแบบโอ้ขั้นแบบว่า สุดยอดจริงๆนะครับเรื่องของผลงานนะทั้งในสโมสรแล้วก็ในทีมชาติเลยนะครับโดยในเกมดังกล่าวเนี่ยนะครับทางแมคเทเนีเนี่ยมีการจ่ายบอลคีพานเนี่ยอยู่ที่2ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็มีการสัมผัสบอลถึง74ครั้งนะครับมีการจ่ายบอลสาเร็จอยู่ที่87.5เแล้วก็มีการปะทะอยู่ที่6ครั้งนะครับแล้วก็มีการสกัดบอลอยู่ที่2ครั้งในระหว่างเกมอีกด้วยนะครับก็เป็นผลงานที่ ยังอยู่ในมาตรฐานนะครับอย่างที่บอกกันไปครับช่วงขาขึ้นของแมคโทเนีเลยในช่วงนี้นะฮะแล้วก็นักเตะรายอื่น,นครับที่มีการรับใช้ทีมชาติจากเกมที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับซึ่งมีในรายของรรเฟลวารานะครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นในเกมทีมชาติฝรั่งเศสพบก,กับทีมชาติออสเตรียนะฮะแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเอาชนะมาได้ส,สุดนะครับ ซึ่งมีการสัมผัสบอล73ดครั้งนะครับวางบอลยาวสําเร็จแล้วก็มีการจ่ายบอลแม่นยําสําเร็จอยู่ที่92าบอเอนะครับจ่ายบอลสาเร็จอยู่59ครั้งนะครับเคลียบอล4ครั้งแล้วก็ดวลลูกลางอากาศชนะ3ครั้งด้วยกันจากการขึ้นดวลเนี่ย3ครั้งนะฮะแล้วก็คลีนชีทด้วยนะครับในเกมนัดนี้นะฮะก็เป็นผลงานที่ดีกับนักเตะอีกคนหนึ่งของแมนยูนะครับส่วนนักเตะรายอื่นครับที่ไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยแน่นอนครับก็เป็นราฟาเอรอาราที่พึ่งคู่กันไป แล้วก็มีในรายของทางคิสเซนเอรเซนที่ทีมชาติเดนมาร์กพบกับโครเอเชียนะฮะแล้วก็มีในรายของทะเลมาลเซียนะฮะที่ทีมชาติฮอลแลนด์พบกับทางโปแลนด์ด้วยกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่เอามาพูดคุยกันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะฮะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ